สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนอร์เวสเทิร์นแอสโทรโลจีลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะถ้าเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันเกิดก็จะเป็น22สิงหาคมจนถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะมาดูกันเดี๋ยวจะเท้าความให้นิดนึงนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวในรอบไซเคิลพระจันทร์นะคะก็วันนี้เนี่ยที่ทำวิดีโอคือวันที่6เมษายนนะแต่ว่าเราจะเท้าความกันนิดนึงตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วที่เขามีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนเพื่อแหล่งคุณนับไป10 1 2 3 4 5 6 7 8เรื่องที่8ของคุณก็คือเรื่องการเงินนะคะ Other people money การเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย passive income การลงทุนหุ้นประกันบ้านเช่าnetwork marketing นะคะคือทุกอย่างสิ่งมันมีการได้เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นทีนี้เห็นได้ว่า new moon รอบนี้เนาะมันกุมกับดาวพุธก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารกุมไครอนด้วยก็เกี่ยวข้องกับการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างจริงๆเรื่องที่8ก็คือเกี่ยวข้องกับพวก transformation เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นดัดใหม่ได้เช่นกันมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการต้องไปเยียวยาจิตใจคนช่วยเหลือคนนะคะหรือเรื่องการเงินหรือว่าเริ่มต้นถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะเจอคนที่แบบมันจะเป็นแนวอีโรติกอะความสัมพันธ์แบบว่าความลุ่มหลงแพชชั่นหรือว่าเรื่องเซ็กส์เงี้ยคือจะเจอคนที่แบบเฮ้ยคนนี้แหละเป็นคู่ขาฉันอีกสักระยะเวลานึงแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าจะเห็นเนี่ยจริงมันมีพฤหัสพลูโตทำมงถึงกันอยู่เนาะก็อยู่ในเรือนที่7แล้วก็เรือนที่65เรือนที่5ของคุณอาจได้เจอคนที่คุณสวยชอบมากนะคะมันเหมือนกับถูกใจเหมือนเป็นพาสไลท์ตามกันมาแบบอาจจะเจอมาจากการทำงานเพื่อนเที่ยวงานของคุณก็ได้แล้วถ้ามองจากตอนนี้เนาะเรื่องคู่แล้วก็จะใช้คำว่าเรื่องคู่แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมาจากการที่คุณเหมือนไปออกงานเลี้ยงเจอคนแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้วันที่5เมษายนก็มีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณนะคะของคุณเองต้องบอกว่าเรื่องการเงินนะคะคุณจะการงานการเงินเนาะมันเกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าเจอคนแล้วแบบมีคนเข้ามายกย่องสรรเสริญชื่นชมหรือบางทีคุณจะมีช่องทางการทำเงินใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้หรือจะบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคนหันมามองคุณแบบมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะหรือถ้าจะเห็นเนาะคือโอกาสที่ได้เข้ามาเนี่ยในส่วนของเรื่องของการความรักของคุณเนี่ยนะคะตรงนี้ค่อนข้างเป็นช่วงที่ฮอตมากๆเลยนะคะแล้วก็มันเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโอกาสเข้ามาแบบไม่ต้องคาดฝันคาดหมายก็เป็นไปได้นะแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันมีทีสแควร์นะคะก็คือเรื่องการเงินที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของคุณนะโดยสิ่งนี้ก็อาจจะมาจากการที่1 2 3 4 5แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเหมือนกับการที่คุณไปออกงานเจอคนเยอะๆหรือว่าทำกิจกรรมสถานการณ์เยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะผลาญเงินได้มากเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะก็ว่าได้เหมือนกันแล้วก็1 2 4 5 6 7 8 9เรื่องของพาร์ทเนอร์เนี่ยค่ะเขาจะเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนาะจะเป็นพาร์ทเนอร์ความรักหรือเพิร์ดพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะถัดมานะคะวันที่10เมษายนก็จะเป็นช่วงเวลาของดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ
ของการสื่อสารกับแดนไกลต่างประเทศหรือว่าโอกาสที่มาจากสมมติว่าคุณอยากไปต่างประเทศคุณก็มีโอกาสที่จะแอพพลายส่งหรือว่าคุณได้ไอเดียอะไรบางอย่างที่อยู่ๆก็เข้ามาอยู่ๆก็แบบเฮ้ยฉันได้ไอเดียเนี้ยมีพาร์ทเนอร์มีคู่มีคนรู้จักฉันอะมาบอกมาซึ่งโอกาสของคุณถ้าจะเห็นก็คือโหนดเนาะมันจะอยู่ในเรื่องของการต่างประเทศอยู่ในช่วงเวลานี้คือแจ้งว่าหลายๆคนอาจจะไปข้องเกี่ยวอาจจะสมัครแอพพลายขอกินการ์ดขอลอตโต้หรือว่าขอย้ายขอไปเรียนต่อแบบเนี้ยหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแบบเนี้ยนะคะการตามหาความเชื่อของตัวเองก็ได้หรือว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบเนี้ยก็ได้มันมีโอกาสที่คุณจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็มองหารู้ทางได้ว่าสิ่งที่จะไปเนี่ยจะไปทำอะไรจะอยู่ยังไงแบบเนี้ยนะคะถัดมานะคะ12เมษายนก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสกุมกับเนปจูนก็เป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องคู่ของคนนะคะมันเหมือนกับโอกาสดีๆเข้ามาแบบปาฏิหาริย์จังมองอย่างนี้นะเหมือนกับโอกาสที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณดีๆมากๆเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องพาร์ทเนอร์คุณคือมุมดีปรากฏแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นคนที่ถามหาเรื่องความรักก็มีโอกาสได้เจอคนรักดีๆการศึกษาสูงมีความโรแมนติกเกิดขึ้นด้วยในช่วงเวลานี้นะคะถัดมานะคะ14เมษายนดาวอังคารเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นเดือนที่7ของคุณช่วงนั้นน่ะถ้าเจอใครเข้ามาก็อาจจะเจอเป็นเด็กกว่าหรือว่าเป็นคนที่ดูเซ็กซี่มากๆหรือถ้าจะเคาะให้เสียก็คือต้องระวังนิดนึงเรื่องการทะเลาะกับพาร์ทเนอร์นะคะวันช่วง14เนาะแล้วก็วันที่16เมษายนก็จะมีฟูลมูนในราศีตุลนะคะซึ่งก็จะตกเป็นเดือนที่2ของคุณนะคะไม่ใช่สิ16เมษาเปิดชาร์ตผิดหรือเปล่าแป๊บนึงนะpauseก่อนโอเคก็วันที่16เมษานะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีตุลเนาะซึ่งก็จะเป็นเดือนที่2ของคุณมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่โดยของคุณเองเนี่ยมันจะตกในเรื่องของการเงินการหาเงินเนาะพวก active income นะเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนตัวคุณเองอะค่ะใจคุณอาจจะรู้สึกอยู่ฝั่ง active แต่ว่าสิ่งที่คุณทำอะคุณจะเริ่มต้นในเรื่องของพวก passive income แล้วการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นบ้านเช่าอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเอาเงินไปต่อเงินแล้วได้เงินกลับมานะประมาณนี้เนาะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็สิ่งที่เข้ามาค่ะมันก็เป็นความบันเทิงใจของคุณด้วยนะมองแบบนี้หรือว่าเรื่องที่2มันเกี่ยวข้องกับพวก self worth ก็คือการให้คุณค่าของตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะมีทรัพย์สินเครื่องที่หรือว่าได้โอกาสดีๆแบบเหมือนกับได้รถใหม่หรือว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็ได้นะคะมันจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงช่องทางการทำเงินของคุณโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคุณจะรับผิดชอบมากขึ้นก็คงได้รับการโปรโมทเนาะใครที่ถามว่าเอ้ยจะโปรโมทได้ไหมจะเลื่อนขั้นได้ไหมมีโอกาสแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสแบบเปลี่ยนอ่ะจบสิ่งที่เป็นมาแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้นะคะดาวศุกร์คุณก็จะอยู่ในเรื่องของคู่แสดงว่ามันเหมือนฟูลมูนที่เกิดขึ้นนะคะมันอยู่เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยคือดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ตรงในเรื่องคู่ก็เข้าใจว่าโอกาสมันจะมีพาร์ทเนอร์ค่ะเข้ามาช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบบโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้นะคะทีนี้วันที่19เมษายนดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งก็เป็นเดือนที่9ของคุณใจคุณจะไปตกในเรื่องของการต่างประเทศเยอะแยะเลยอาจจะสนใจและเริ่มทำเริ่มหาช่องทางความรู้ประสบการณ์เริ่มหาข้อมูลที่จะแบบฉันอยากจะไปฉันจะไม่อยู่ต่อฉันจะไปเรียนต่อแล้วอย่างนี้นะคะซึ่งดาวคิดมันมาจากเรือนที่12ของคุณกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นจังหวะที่คุณหารีเสิร์ชข้อมูลวิจัยหรือว่าสมมติอยากจะไปอเมริกาฉันอยากสมัครลอตโต้งั้นฉันก็หาข้อมูลซิว่ามันต้องส่งยังไงทำยังไงรู้ไหมว่าต้องทำเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่หรือว่าจะสมัครมาทำงานอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะหาช่องทางข้อมูลอยู่หรือบางคนอาจจะหาข้อมูลการเรียนแต่เป็นช่วงที่เหมือนดูรีเสิร์ชค่ะทำวิจัยทำหาข้อมูลอยู่เนาะแล้วก็29เมษายนก็คือจะเป็นช่วงที่พุธเข้าสู่ราศี
เมถุนซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณช่วงนั้นคือการพูดการเจรจาการสื่อสารดีมากคนชอบมากไปไหนคนก็แบบชื่นชมแบบเฮ้ยพูดดีพูดเก่งหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะคะอาจจะมีงาน2งานประกอบกันทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารพูดคุยนักวิชาการหมอหรือว่าเซลส์นะคะหรือว่าคนที่แบบคุณครูก็แล้วแต่ที่ต้องสื่อสารเยอะๆแบบเนี้ยจะเหมาะมากเหมือนคุณจะมีงานเข้ามาเยอะมากกว่า1งานอยู่แล้วนะคะ30เมษายนนะคะจะมี New Moon Solar Eclipse เกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่9จุดเริ่มต้นชัดๆมากๆเรื่องต่างประเทศนะคะการยับย้ายการยักยอกย้ายกระทันหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอาจจะมาจากเรื่องการงานหรือว่าสายแบบวิทยาศาสตร์อ่ะเหมือนสาย IT สายสาธารณสุขสุขภาพเนี่ยก็ได้แบบไปอยู่เปลี่ยนแบบฉับพลันเลยเนาะก็โอกาสคือจากนี้ไป6เดือนนะคะสัก4ถึง6เดือนคุณจะมีการเหมือนพุ่งเป้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการโหนดก็คือเวลา New Moon Eclipse เนี่ยคือมันเป็นการที่มาเจอร่วมกับโหนดซึ่งโหนดเนี่ยคือเป็นโหนดเหนือใช่ป่ะแล้วโหนดเหนือมันก็คือสิ่งที่คุณอยากจะไปให้ถึงเอาให้ได้เพราะฉะนั้นน่ะแล้วมันตกในเรื่องต่างประเทศแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องการหางานหาเงินเป็นเหตุผลที่มันจับต้องได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากจะไปฉันฝันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่คือคุณจะเหมือนลงรายละเอียดนะคะข้อมูลว่าคุณอยากจะไปเรียนอยากจะไปทำงานอยากจะย้ายประเทศแต่คุณอยากจะหาข้อมูลแล้วเขียนมันจะเป็นข้อๆว่าคุณจะเอายังไงดีซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะคะสเตเลียมพฤษภดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรื่องพาร์ทเนอร์แล้วจะเห็นได้ว่าศุกร์พฤหัสเนปจูนทำมุมที่ดีถึงกันมันคือสิ่งที่ดีที่แบบได้ไปแล้วมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณมากๆเลยก็ว่าได้2พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่8ของคุณเรื่อง passive income other people money network marketing พวกเงินปันผลค่าเช่าลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายคุณมีโอกาสได้สิ่งนี้มาหรือว่าทำสิ่งนี้ก็ได้เหมือนกัน3พฤษภาคมพฤหัสศุกร์ทายปูโตเป็นจังหวะที่คู่ของคุณนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีๆที่มันเป็นความชอบของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อความชอบของเก่าโบราณมือสองเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิทยาก็ได้แล้วมันส่งผลกับเรื่องงานของคุณมากๆด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นความชอบการให้ข้อมูลทางสุขภาพการได้ปรากฏต่อหน้าสาธารณะแล้วเหมือนกับให้ความรู้คุณจะชอบมากๆเลยนะคะ10พฤษภาคมก็จะมีดาวพุธถอยหลังนะคะพุธถอยหลังซึ่งพุธถอยหลังตรงนี้นะก็จะอยู่ในเรือนของตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดนิดนึงพุธถอยหลังอยู่ในเรือนขอโทษเรือนที่10ก็คือเรื่องงานของคุณแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะต้องระวังข้อมูลข่าวสารตัวตนสับสนนิดนึงนะว่าด้วยกันก็เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำมากเป็นพิเศษแล้วพอช่วงพุธถอยหลังคุณจะย้ำไปเยอะกว่าเดิมอีกนะคะแล้วของคุณมันก็จะเอฟเฟกต์มากๆเพราะว่าตัวตนกับเรื่องงานของคุณคือคุณอาจจะย้ำเยอะเอกสารสัญญาต่างๆพยายามตรวจเช็คที่ดีมันจะหล่นหายไม่ได้หายไปไหนหรอกเพียงแต่มันจะชะลอตัวช้ากว่าที่จะได้เข้ามาหรือว่าเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าเซฟเอาไว้แล้วมันหายไปไหนเนี่ยหรือว่าทำได้ยังได้ใช้หรือเปล่าหาไม่เจอข้อมูลนี้อะไรเงี้ยหรือว่าการเดินทางไปประชุมล่าช้าก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังมากหน่อยเนาะ10พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะมีดาวพุธที่ขอโทษดาวพฤหัสที่เขาพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่8ของคุณแสดงว่าช่วงหลังจากนี้คือเงินคุณจะดีอะในรอบจากนี้ไปแต่ว่าก็คือต้องบอกว่าเดี๋ยวมันมีดาวเดินหน้าถอยหลังอีกนะก็คือจากนี้ไปคือดีแล้วเดี๋ยวไปปลายปีมันเดินถอยหลังแต่ยังไงเสียจะบอกว่าพฤหัสมันอยู่ในเดือนนี้แล้วนะคะนับคร่าวๆไปแบบ12เดือนถัดจากนี้พวกลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย passive income ต่างๆคือคุณจะได้มาแบบsurprisingly อ่ะแบบเฮ้ยมันได้มาได้ยังไงว่ามันโอกาสมันได้มาแบบดีๆหรือว่าแนะนำก็ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะขำๆนะตรงนี้มีโอกาสที่ดีของคุณครอบครัวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับตัวเองก็ได้ย้ายที่ย้ายทางหรือว่าจะมีการแต่งงานพัฒนาไปอีกระดับขั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกัน16พฤษภาคมฟูมูนลูน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นใน25องศาสกอร์ปิโอพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองนะคะในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้การสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะมันจะเกิดขึ้น
นะก็ต้องเป็นสิ่งที่เหมือนระยะเดินทางระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยมันจะเป็นใช้คำว่าฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่าจะชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณจะไปจะเดินทางทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเรียนการสอนของคุณเนี่ยมันน่าจะชัดขึ้นกว่านี้มากสิ่งนี้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูเป็นอย่างดีซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มันเป็นความชอบอ่ะมันเป็นความฝันของคุณที่คุณอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนไปนะคะถ้าสรุปของชาวกันในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็มองแล้วว่าหลักๆมันไปตกในเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่การเงินการลงทุนมีโอกาสได้ทำใหม่คิดใหม่มีโอกาสเรื่องต่างประเทศคือการเดินทางอาจจะเจอแฟนต่างชาติได้นะหรือว่าโยกย้ายคุณได้ลงมือทำมันไม่ใช่ความฝันทำอย่างจับต้องได้ปฏิบัติจับต้องได้จริงนะคะความรักนี้ก็คือต้องระวังนิดนึงคือไม่ใช่ระวังไงมันจะมีความรักที่เป็นแฟนกับเป็นเซ็กกับคู่กันมาอยู่ก็มีโอกาสหรือไม่อาจจะแบบคบคนที่แบบเฮ้ยพัฒนาสู่การมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องเงินไปแล้วงานก็ดีนะอาจจะทำสองสามอย่างควบคู่กันไปด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เองชอบแต่ว่าหลักๆสำคัญคือเดี๋ยวพุทธถอยหลังก็อยากให้ระวังเอกสารสัญญาการเดินทางflight delay หรือว่าการใช้คำว่าไงดีเอกสารหล่นหายส่งไปชนีแล้วไม่มาสักทีอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เรื่องพวกนี้ก็ระวังหน่อยนิดนึงนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ